สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นญี่ปุ่นนะครับก็มีชื่อว่าเคนดามะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยครับรู้จักเคนดามะมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องโดเรมอนนะครับก็จะมีตอนนึงที่โนบิตะได้เอามาเล่นนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับเคนดามะและเราจะมาดูกันว่าระหว่างเคนดามะจริงๆจาก USA เนี่ยครับหรือว่าจากเจแปนเนี่ยครับกับเคนดามะในไดโซนะครับมีความแตกต่างกันยังไงแล้วจากไดโซเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับชื่อเรียกหลักๆ กันก่อนนะครับโอเคสำหรับเคนดามะนะครับหลักๆเวลาเราแยกออกมาเนี่ยเราก็จะแยกได้3ส่วนก็คือตัวทามะเชือกแล้วก็เคนนั่นเองนะครับขวามือที่ผมถืออยู่เนี่ยครับหรือว่าตัวบอดี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียกรวมกันว่าเคนนะครับแล้วก็ตัวลูกกลมๆลูกบอลเนี่ยครับเราก็จะเรียกกันว่าทามะนั่นเองพอรวมกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเคนดามะนะครับแล้วก็จะมีชื่อเรียกแยกออกไปอีกนะครับในเรื่องของคัพฝั่งต่างๆนะครับหรือว่าถ้วยที่เราจะไว้เล่นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยถ้วยแต่ละฝั่งเนี่ยครับจะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับไม่ได้เท่ากันนะครับเราก็จะมีชื่อเรียกสำหรับฝั่งที่เป็นถ้วยใหญ่ Big Cup หรือว่า Small Cup นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆหลักๆของเคนดามะนะครับส่วนของวิธีการเล่นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้สอนใน EP หน้านะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักในการที่โยนให้ดอกไปมาใช่ไหมครับแล้วก็โยนเพื่อให้ตัวไม้เนี่ยครับเสียบเข้าไปที่ลูกธามะได้ตรงนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคนดามะมีทิกอีกโอ้มหาศาลเลยนะครับมีวิธีการโยนวิธีการเหวี่ยงแล้วก็จะมีการเล่นแบบเอาเชือกออกโอ้ต่างๆนานาเยอะมากใครที่อยากเห็นวิธีการเล่นเคนดามะแบบเต็มๆนะครับลองเซิร์ช YouTube ได้เลยครับจะมีมือโปรนะครับที่เล่นเคนดามะเนี่ยให้เห็นเลยว่าท่าต่างๆเนี่ยครับว้าวมากๆบางท่าเนี่ยครับลูกบอลหมุนอยู่เนี่ยเขาสามารถเล็งได้แม่นมากๆเลยนะครับเรียกว่ามีสายตาเนี่ยที่เฉียบแหลมมากๆเลยทีเดียวโอเคครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของเคนดามะระหว่างของ USA หรือว่าของญี่ปุ่นนะครับกับของไดโซกันเรามาพูดถึงของไดโซกันก่อนครับของไดโซเนี่ยครับปกติเรามักจะเข้าใจว่าสินค้าไดโซคือสินค้าเจแปนนะครับเราก็จะเห็นอยู่ว่าอย่างอันเนี้ยครับก็จะเขียนไว้เลยว่าไดโซเจแปนแต่ว่าสถานที่ผลิตจริงๆเนี่ยครับอย่างเคนดามะตัวนี้เนี่ยครับก็จะมีเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีการผลิตจากจีนนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาขายในไดโซสำหรับตัวนี้นะครับไม่ใช่60บาทนะครับแต่ว่าเป็น200บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงในส่วนของความแตกต่างนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีขนาดนะครับที่แตกต่างกันมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคนเนี่ยครับก็จะมีขนาดที่เล็กเรียวนะครับแล้วก็ตัวถ้วยเนี่ยครับหรือว่าคัพเนี่ยครับฝั่งเล็กเนี่ยก็เรียกว่าเล็กแบบเล็กมากเลยนะครับแล้วก็ฝั่งใหญ่ของเขาเนี่ยครับก็ยังเล็กกว่าฝั่งเล็กของต้นฉบับหรือว่าของ USA อยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จากที่ผมเคยเล่นของไดโซเนี่ยครับในเรื่องของบาลานซ์เนี่ยทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเนี่ยเล่นได้ยากก็อย่างที่เห็นว่าเนื่องจากตัวด้ามที่เล็กนะครับตัวถ้วยที่เล็กเนี่ยทำให้การประคองลูกกลมๆอยู่บนถ้วยเนี่ยครับทำได้ยากมากขึ้นนั่นเองก็จะต่างจากตัวเจแปนหรือว่าตัว USA นะครับที่สามารถจูนออกมาเนี่ยได้บาลานซ์ได้ดีแล้วก็สามารถคอนโทรลได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของบาลานซ์เนี่ยครับนอกจากที่จะวางบอลไว้บนถ้วยแล้วเนี่ยครับจะมีทริคต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการวางบอล นะครับไว้ที่ขอบถ้วยนะครับในลักษณะนี้ซึ่งเวลาวางเล่นจริงๆเนี่ยจะเกิดจากการโยนแล้วก็รับมาวางนั่นเองนะครับพอเป็นกรณีนี้เนี่ยตัวที่เกิดจากไดโซก็จะสามารถทำได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยครับใครที่อยากเล่นผมแนะนำว่าให้หาซื้อตัวที่ทำจาก USA หรือว่าจากญี่ปุ่นนะครับเจแปนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้รับมาตรฐานมาได้ดีกว่าแล้วก็คงเหมือนต้นฉบับมากกว่านะครับในส่วนของราคาเนี่ยครับจากตัว USA หรือว่า Japan นะครับบางยี่ห้อเนี่ยราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ 6-700 บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนของไดโซอย่างที่บอกก็200บาทแล้วนะครับดังนั้นเก็บเงินอีกนิดนึงแล้วหางานดีๆอย่าง USA หรือ Japan เลยก็ดีนะครับในส่วนของต้นกำเนิดเนี่ยเคนดามะเป็นของเล่นที่มีต้นกำเนิดมาจาก Japan นะครับแต่ว่า
เรียกว่ามีการแพร่หลายไปในหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็อย่าง USA เนี่ยครับก็ได้รับมาตรฐานในการทำเคนดาม่าออกมานะครับเรียกว่าทำออกมาเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้แข่งได้เลยนั่นเองนะครับโอเคก็ทั้งหมดนี้เป็นคร่าวๆ ของเคนดาม่านะครับที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้นะครับครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวเคนดาม่านะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างของ USA กับของไดโซนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ